ครับได้เวลาเจาะกีฬากับบิ๊กแจ๊คครับเริ่มกันที่ฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อคืนก็เตะรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกไป2คู่เดี๋ยวคืนนี้จะเตะอีก2คู่ครับโดยบิ๊กแมตช์เมื่อคืนนี้นะครับผลที่ออกมาบาร์เซโลนาครับบุกไปชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ที่เอติฮัดสเตเดียม2ประตูต่อ1กุมความได้เปรียบที่จะเข้ารอบไว้ได้มากกว่าแล้วนะครับหลังจากจบเกมครับมาเนลเปเยกรินี่เจ้าหน้าใหญ่ของทีมเรือใบสีฟ้าก็ออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวบอกว่าการยิงจุดโทษพลาดของเลโอนีลเมสซี่ในช่วงทดเวลาช่วงท้ายเกมเนี่ยทำให้ทีมแมนซิตี้ของเขายังมีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์ผ่านเข้ารอบได้ครับหลังจากที่แพ้1ประตูต่อ2แทนที่จะแพ้1ประตูต่อ3เลโอนีลเมสซี่ยิงจุดโทษไปติดเซฟของโจฮาร์ตในทวันของแมนซิตี้ครับและแม้ว่าตัวเขาจะพยายามพุ่งหม่งซ้ำแล้วก็ตามนะครับบอลก็หลุดออกนอกกรอบไปในขณะที่ลุยส์เซริเก้เจ้าหน้าใหญ่ของบาร์เซโลนาก็ยืนยันว่าเขายังมั่นใจให้เมสซี่เป็นเพชฌฆาตสังหารจุดโทษเบอร์หนึ่งของทีมเหมือนเดิมครับคู่สุดท้ายของรอบ16ทีมสุดท้ายที่จะเตะกันนัดแรกคืนนี้อาโซจะเปิดบ้านพบกับมอนาโกและบาเลฟกูเซนจะเปิดบ้านพบกับแอตเลติโกมาดริดครับในส่วนของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับหลังจากที่ช่อง3เราก็ถ่ายทอดสดอย่างต่อเนื่องเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เกมสุดมันเอเวอร์ตันกับเลสเตอร์ซิตี้ก็ชมกันไปแล้วนะครับวันเสาร์สุดสัปดาห์นี้นะครับ28กุมภาพันธ์ช่อง3ออริจินอลตรงนี้ออกอากาศคู่ขนานกับช่อง3 HD ช่อง33ครับถ่ายทอดสดเกมที่นิวคาสเซิลจะเปิดบ้านพบกับแอสเซวิลล่าเข้าสู่การถ่ายทอดสดในเวลา 15:45 นาทีนะครับจากเรื่องของฟุตบอลครับเราไปต่อกันที่กอล์ฟครับสัปดาห์นี้ครับกอล์ฟ3ที่แข่งขันในบ้านเราเป็น Honda LPGA Thailand 2015ครับรายการนี้การันตีความเข้มข้นด้วยการนำนักกอล์ฟ60อันดับแรกของโลกนะครับมาร่วมชิงชัยครับวันนี้ครับบรรดานักกอล์ฟก็ได้ออกมาเอ่ยปากกล่าวถึงความพร้อมก่อนที่จะลงแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับเราไปติดตามจากคุณอนุมาทองมนุกูลครับจากสยามคันทรีคลับพัทยาโอคอสกันครับมิสเตอร์เพลเยอร์ปีนี้นักกอล์ฟมีดีกรีต่างให้ความสำคัญออกมาพบปะกับนักข่าวกันถึง5คนแอนนานอตควิสแชมป์เก่าที่บอกว่ารายการนี้เป็นมากกว่าความทรงจำของเธอส่วนอดีตมือหนึ่งของโลกสเตซี่ลูอิสและอินวีพาร์คแชมป์ปี2013กล่าวว่าพวกเธอชอบที่จะเล่นที่นี่ขณะที่มิเชลวีนักกอล์ฟที่แม้จะผลงานไม่หรูในรายการนี้แต่ก็เป็นสีสันได้เสมอเลือกที่จะประเดิมปีนี้ที่นี่เช่นกันนี่เป็น LPGA ทัวร์รายการเดียวที่จัดขึ้นในเมืองไทยนะคะแน่นอนค่ะว่าทั้งแฟนกอล์ฟแล้วก็นักกอล์ฟเองก็คาดหวังค่ะที่แชมป์จะอยู่ในมือเราสักครั้งนึงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพวกเธอกันค่ะว่าคิดยังไงก่อนที่จะลงสนามในวันพรุ่งนี้ปีนี้มีนักกอล์ฟไทยร่วมแข่งขันถึง7คนเป็นโปร5และอเมเจอร์2ซึ่งความหวังคงหนีไม่พ้นน้องแหวนพรณรงค์เพชรล้ำที่แม้หวังจะจบท็อป10แต่ก็กดดันจนต้องปรึกษานักจิตวิทยาส่วนน้องเมย์เอลียาจุธานุการ2ใน3รายการก่อนหน้านี้เธอจบท็อป5กลับมาเล่นที่บ้านในฐานะโปรปีแรกเขาทำแค่ดีที่สุดก็จริงๆตื่นเต้นนะคะกลับมาเล่นเมืองไทยปีที่7แล้วของเมย์ก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะก็อาจจะมีแฟนๆทุกคนคาดหวังในตัวเราก็ถือว่าเขายังเชื่อในตัวเราว่าเราทำได้แล้วก็เอาทุกๆคนมาเป็นกำลังใจให้เรามากกว่าชัยยศผู้สัตย์ถ่ายภาพอนุมาทองมโนกุลรายงานยังมีแล้วข่าวน่าสนใจครับติดตามในจอกีฬารอบวันครับเริ่มกันที่ช่อง3 Original และช่อง3 HD เตรียมถ่ายทอดสดการชกชิงแชมป์มวยโลก WBC EPBC รุ่นไฟเวทระหว่างเพชรจอแฮ KKP กับออสการ์รักนาฟานักชกชาวอินโดนีเซียในวันที่18มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา 13:55 นาทีจากเวทีมวยชั่วคราวโรงแรมสุขใจรีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทำบุญเลี้ยงพระที่สำนักงานสมาคมจักรยานสนามเวโลโดรมหัวหมากเนื่องในโอกาสครบรอบ56ปีโดยตั้งเป้าพาทีม2ล้อไทยคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์2016ที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลให้ได้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าในสังกัดกรมแพทย์ฐานเรือเตรียมจัดฟุตบอลการกุศลปิ่นเกล้าชาริตี้2015ระหว่างทีมออลสตาร์ช่อง3กับทีมเนวีสตาร์ในวันอาทิตย์ที่1มีนาคมนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเวลา 15:00 น.บัตรราคา250บาทส่วนช่วงค่ำชมมินิคอนเสิร์ตพร้อมรับประทานอาหารบัตรราคา 2,500 บาทสนใจติดต่อ024752576รายได้นำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลครับราคาเข้าบัตรชมฟุตบอลก็มีดาราของช่อง3หลายๆคนนะครับไปโชว์ฝีเท้านะครับและรวมถึงในช่วงค่ำมินิคอนเสิร์ตต้องบอกว่าเป็นการกุศลทั้งสิ้นนะครับมินิคอนเสิร์ตนี่มีก้องสารัตหรือก้องนูโวนะครับมีแกรนด์เดอะสตาร์แล้วก็นกเคเพียนอันนี้อาทิเลยนะครับก็ไปชมกันได้นะครับสุดสัปดาห์นี้ครับ
นอกจากนั้นครับยังมีอีกหนึ่งโครงการดีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับน้องๆเด็กไทยของเรานะครับบริษัท Samsung Electronics จำกัดครับก็เชิญน้องๆเยาวชนที่อายุระหว่าง 8-15 ปีร่วมกิจกรรม Samsung Chelsea Dream The Blues แคมเปญ2015เพื่อเข้าแคมป์ฟุตบอลในประเทศไทยของเรากับผู้ฝึกสอนจากทีมฟุตบอลเยาวชนของเชลซีในเดือนมีนาคมนี้ครับเพียงร่วมกิจกรรมของ Samsung ตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์ก่อนที่จะทำการคัดเลือกน้องๆนักเตะอายุ8ถึง15ปีเนี่ยนะครับแล้วก็จะคัดเลือกให้เหลือเพียง2คนสุดท้ายที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเราไปฝึกซ้อมฟุตบอลร่วมกับนักเตะชื่อดังของทีมสิงโตเมืองคามเชลซีที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ www.samsung.com/dreamtheblues ครับหรือโทร02-689-3232นะครับ02-689-3232โครงการดีๆครับคุณพ่อคุณแม่ส่งน้องๆไปได้เลยนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ครับ